สวัสดีครับคุณมอนค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยวันนี้แจ๊สโดนถล่มหนักเลยนะคะอีกแล้วนะฮะอีกแล้วอีกแล้วมันถล่มอะไรพี่พอรู้อะไรอะไรไหมอยากรู้เหมือนกันบางอย่างก็ต้องพูดอย่างระมัดระวังนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าบริษัทน่าจะออกสินค้าไปครบแล้วหมดสตอรี่เหรอฮะพี่ประมาณนั้นเอาพูดอย่างเป็นทางการหมดสตอรี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเหรอในว่าธุรกิจดีมีกำไรปันผลดีล่ะลงปันผลไปแล้วนี่ครับปันผลไปแล้วปันผลดีปันไปแล้วนี่ครับบริษัทจะเจ๊งยังไงก็หมายรู้นะฮะคือมุมมองในเชิงนักวิเคราะห์ก็บอกว่าน่าจะหมดข่าวเด่นไปแล้วมั้งครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วราคาจริงๆมันต้องไหนล่ะคือราคาจริงๆมันคือนี่อย่างว่าเขามีการออกวอลเลนนะฮะอันนี้ออกวอลเลนเนี่ยมันจะมีดิลูชันเกิดขึ้นในอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันจะมีการปรับมูลค่าใหม่ขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยแจ๊สเคยมีมูลค่าถึง10 บาทค่ะอันนี้ก็ลดลงมาวันละ30-40%เหมือนกันนะครับ30-40%เลยเหรอก็เท่าที่คุยกันในวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยน่าจะราคาน่าจะปรับลงมาได้แถวๆสัก6-7 บาทประมาณนะฮะตัวได้ยังไม่ได้สรุปกันแต่ว่าประมาณนี้เพราะว่าดิลูชันก็เยอะครับจากตัววอลเลต dilution เยอะเนาะโอ้ไม่น่ามันเลยถล่มลงมาแบบเนาะ3 บาทจาก 10 บาทแล้วก็เรื่องของอย่างที่บอกว่าหมดปัจจัยเลยด้วยนะฮะแล้วก็ได้กันไปหมดแล้วทั้งเงินทั้งทองสารพัดอย่างได้ของไปหมดละอะประมาณนี้ครับวิกที่แล้วเรามีหุ้นแค่2ตัวมี ECF กับสุภาลัยนะฮะรอดไปตัวเดียวคือรอดสุภาลัยไปใช่รอดสุภาลัยก็ยังบุญเยอะก็ยังรอดแหลมอยู่นะครับรอดแหลมอยู่สัปดาห์นี้เนี่ยขอเริ่มต้นด้วยหุ้น ICT ตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นราคาที่ต่ำ ICT ค่ะICT นะได้ค่ะยังไม่ได้บอกให้ ITD นะกลุ่ม ICT นะคุณเคย ITD หลักอะเป็นตัวที่นี่เรียนว่าหนึ่งคือราคาลงมาเยอะสองเป็นตัวที่มองว่าปีนี้เขาเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งในกลุ่ม ICT ที่วางระบบนะฮะเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นที่ราคาหุ้นลงตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเลือกหุ้นเด่นๆสักตัวหนึ่งในกลุ่มพวกเนี้ยผมแนะนำว่าตัวนี้จะเล่นสั้นเล่นการก็แล้วแต่ท่านแต่ว่ามองว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะฮะผลประกอบการปีที่ผ่านมาเติบโต 100% นะครับแล้วก็ปีปัจจุบันปี58เนี่ยจะมีธุรกิจใหม่เข้ามารับรู้รายได้เพิ่มเติมก็จะโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะตัวนี้คือตัว CSS นะครับ CSS CS Communication นะครับอ๋อที่ลงตรงใช่ที่ลงเมื่อเช้าไปแล้วนะครับก็คือว่าเขาจะมีโรงไฟฟ้า10 เมกะวัตต์ขึ้นมานะฮะจะมาลงไฟฟ้า10 เมกะวัตต์ที่มากน่าจะจ่ายไฟในปีนี้ทันที่ไหนอันที่สองที่พม่าครับพม่าอันที่สองคือโรงไฟฟ้าขยะที่เขาได้ไป10 เมกะวัตต์เนี่ยคาดว่าน่าจะเริ่มจ่ายไฟประมาณปีหน้าพะเยาใช่เพราะนั่นมองลักษณะแบบเนี่ยในปี58ปีนี้โครงสร้างรายได้เริ่มเปลี่ยนปี59เปลี่ยนเต็มที่เลยแต่ว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยกำไรดีมากมันจะทำให้ตัวแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทในอนาคตเนี่ยคือเห็นเลยว่าคนที่ได้ลงไฟฟ้าไฟสังเกตนะฮะคนที่เล่นหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยไม่เอาหุ้นตัวเก่านะฮะหุ้นตัวเก่าที่เล่นลงไฟฟ้าเล่นเงินหมดแล้วต้องดูหุ้นตัวใหม่ที่หุ้นธุรกิจเดิมที่หันมาทำลงไฟฟ้าเราเรียกหุ้นตัวใหม่มีหลายตัวที่ทำแบบนี้นะฮะอย่างที่เป็นอย่างนั้นคือทำธุรกิจ ICT อยู่แล้วเข้าไปในธุรกิจลงไฟฟ้าด้วยนี่คือของใหม่พวกนี้หุ้นพวกนี้มันจะมีมูลค่าเกิดขึ้นในอนาคตก็ราคาที่ประเมินมาว่าจากโรงไฟฟ้าขยะด้วยโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่พม่าด้วยเนี่ยประเมินเบื้องต้นเนี่ยราคาควรจะอยู่มา13 บาทนะครับในภาวะตลาดดีๆเนี่ยมันควรจะวิ่งแรงนะแต่ในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลไม่ทุนไม่จ้าอะไรก็ติดไม้ติดมือคนนี้ก็หน่อยคนละ10,000-20,000 หุ้นแล้วกันนี่ฮะไอตัวนี้นะเคยขึ้นไปสูงสุดในรอบที่ผ่านมามันประมาณ9.90 บาทใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ย่อลงมา7 บาทตอนนั้นที่ผลประกอบการมาพีคเลยโต100%นะครับ ก็ย่อลงมาเยอะเหมือนกันเนาะย่อลงมาก็โอเวอร์โซครับเมื่อวันที่โอเวอร์โซวันหุ้นที่โอเวอร์โซอย่างสุภาลัยมันก่อนสุโอเวอร์โซแล้วซุปเปอร์โอเวอร์โซอันนี้ PE มันถูกกว่าไงอันนี้ PE ยังสูงนะ20นี่ถือว่า PE ลงมาเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเรามอง PE ถ้าเกิดมอง PE ปัจจุบันเนี่ยก็เจอมีเคยอยู่ถึง40ตอนนี้เหลือ23ลงมาตรงมาครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเป็น forward PE ก็เหลือประมาณสัก16กว่าถือว่าถูกแล้วครับอ๋อ16นะฮะ forward มันนั่นครับถือว่าถูกแล้วนะฮะก็ลองดูสำหรับคนที่บอกว่าอยากได้หุ้นถือสักตัวตัดตรงแบบนี้อย่างนั้นอย่างไรก็เอาตัวนี้เป็นหนึ่งตัวแล้วสตอรี่มันเยอะไหมพี่ตัวนี้ครับเยอะเยอะครับเพราะว่า
หนึ่งก็คือเรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยที่บอกว่าพม่า10 เมกเนี่ยเขามีโอกาสจะขยายไปได้10 เมกพม่าไม่ใช่พวกโทรคมนาคมหรอได้ทั้งพม่าได้ทั้งโทรคมนาคมและได้ทั้งโรงไฟฟ้าอ๋อมีทั้ง2ทางเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วในประเทศไทยมีอะไรอีกไหมคะก็คาดว่าน่าจะได้โรงไฟฟ้าในไทยอีกชุดหนึ่งอ้าวพี่สมพงษ์ไปทำโรงไฟฟ้ากับเขาเต็มที่แล้วเหรอเนี่ยก็ผมว่าพอหนทางมาอะไรคว้าได้ก็ว่าคว้าไปก่อนมันมีทางอะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทำธุรกิจในบ้านเราอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แน่นอนนะการเมืองมันไม่แน่นอนมันก็พลิกไปพลิกมาแล้วเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรของเขาแกจะได้อะไรกับเขาป่ะฮะตัว 4S เขาก็ได้เรื่องวางระบบฮะทั้ง 4G นะครับ 4G แล้วก็มาระบบให้กับกลุ่ม True ค่ะกลุ่มดีฮะนี่คือสิ่งที่เขาได้ครับแนวต้านเราคนที่บอกว่าขอเล่นนะ8.20 บาทแนวหลุด7.50 บาทหลุดแล้วเนอะ7.50 บาทหลุดเลิกนะคะครับครับแนวต้าน8.20 บาทอ่ะครับนี่แหละคนที่ชอบเล่นสั้นๆแล้วก็เล่นแบบเซฟตัวก็แบบนี้ไปเออเล่นรอบๆเอาตังเนาะเออนะแต่ละคนที่อยากจะถือก็แบ่งถือได้นะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงครับเป็นตัวนึงในกลุ่มวางระบบครับค่ะค่ะพี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ